ชาวนครกับพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่มีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นและที่สำคัญยังคงเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆเสมือนกับได้ปฏิบัติต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาปีนี้นับเป็นอภิลักขิตการพิเศษคือเป็นปีที่ครบ 2,600 พุทธศตวรรษหรือ 2,600 ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาวันที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวันสำคัญสากลของโลกองค์พระบรมธาตุเจดีย์หนึ่งในตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าที่นี่มีพระทันตธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่บนยอดเจดีย์จึงไม่แปลกใจนักที่ชาวพุทธทั่วสารทิศต่างมุ่งตรงมาสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเสมอได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ผ่านผ้าผืนสีขาวเหลืองแดงที่ถูกชูขึ้นเหนือศีรษะของกลุ่มพุทธศาสนิกชนภาพของชาวพุทธชุดขาวสายทานของความศรัทธามุ่งตรงสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์วันนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนกลิ่นและความหนาแน่นของควันธูปเทียนดอกไม้กองโตผ้าผืนยาวที่ถูกนำขึ้นไปห่มโอบฐานเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดการรอคอยการขึ้นสู่มรดกโลกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนับวันยิ่งกลายเป็นสิ่งตอกย้ำและสนับสนุนมรดกธรรมขึ้นสู่มรดกโลกอย่างนี้ไม่พ้นมรดกธรรมที่มีชีวิตมรดกโลกของพุทธศาสนิกชนถึงแม้จังหวัดจะจัดให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนามีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่สาระสำคัญอยู่ที่วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่13พฤษภาคมมีชาวพุทธชุดขาวต่างเดินทางกันมาด้วยความศรัทธาเพื่อมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกัญจนาประดู่ถ่ายภาพชนกนกกิจวิบูลย์ทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวนครศรีธรรมราชรายงาน